รายการเรื่องจริง Night Life ได้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วได้เวลาเติมสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันกับเรื่องจริง Night Life ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Lifeหลังจากที่ผมกลับมาขอนแก่นแล้วก็มานอนอยู่คืนนั้นเนี่ยผมก็เอาพวงมาลัยมาไหว้แล้วไหว้บนหัวนอนฮะผมฝันว่าเป็นผู้ชายคนนึงมายืนอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าอยู่กระดาษเล่มนี้แล้วเขาอยู่เป็นแบบข้าวก้นบาตรเขากินข้าวก้นบาตรมาตลอดหลังจากนี้เขาจะมาอยู่กับผมละจะมาปกปักรักษาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นขอให้นึกถึงเขาเขาจะมาหาตอนตีสามสะดุ้งตื่นปุ๊บอ้าวไฟในห้องเปิดหมดเลยทั้งที่ปิดหมดแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตีสามสามสิบสามวันนั้นไปไม่มีคนตายครับคิดในใจว่าวันนี้ตั้งใจจะมาถ่ายทอดอาชีพที่ดีๆขอให้มีเคสมาที่แบบที่เขาอาจจะถึงคราวแล้วนะสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่โทรมาที่ศาลาบอกว่ามีน้องเสียชีวิตก็เลยขึ้นไปถึงปุ๊บเปิดมาเนี่ยน้องเขาตายยังตาไม่หลับเลยครับก็ช่วยกันห่อศพเอาลงมาที่ข้างล่างปรากฏว่าผมเป็นลมนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่เรื่องจริง Night Life ของเราครับพบกันทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลาดีนะครับ 4:30 นกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในค่ำคืนนี้หลายคนนะโดยเฉพาะแฟนรายการช่อง7 HD เนี่ยน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีหากพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักข่าวสายลุยหรือว่าผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงในเมืองไทยเนี่ยณตอนนี้คงต้องเป็นเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นครับเพราะไม่มีใครที่จะกล้าลองกล้าลุยเท่ากับคนคนนี้พบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าขอต้อนรับคุณต้นกล้าชัยอนันต์ปันชูกล้าลองกล้าลุยครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับเชิญครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะครับผมดีใจมากอยู่บ้านหลังเดียวกันด้วยถูกต้องครับดีใจไม่พอแต่ว่าตื่นเต้นด้วยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะทีมงานทุกคนก็ต้องตื่นเต้นแน่นอนทำไมต้องตื่นเต้นกันด้วยอ่ะเราก็ทำอยู่ช่องนี้กันมาตั้งนานแล้วนะไม่ปกติคืออยู่แต่เบื้องหลังไงครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมาแบบนี้เท่าไหร่วันนี้ถือให้คุณเป็นพระเอกแล้วกันโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องบอกผู้ชมนี้ครับว่าที่เห็นใส่ชุดมาแบบนี้ต้องขนสัมภาระรวมทุกอุปกรณ์ถ่ายทำจัดเต็มมาอย่างเงี้ยก็เพราะว่าต้นกล้าและทีมงานกล้าลองกล้าลุยเนี่ยเพิ่งจะเสร็จจากภารกิจถูกต้องไหมถูกต้องครับไปถ่ายทำกันที่ที่พัทลุงตรังเมื่อเช้าเมื่อเช้าคือเสร็จปุ๊บก็บึ่งมาเลยมาจากที่นี่แต่ว่าเราดรอปที่เพชรบุรีก่อนเนื่องจากว่าเสร็จงานกันถึงตอนดึกๆเลยกลัวจะมาที่นี่ไม่ทันฝนตกด้วยครับแม่เขายอมทำจริงๆเลยนะโอเคก่อนอื่นนะอยากให้ต้นกล้าเนี่ยแนะนำทีมงานกล้าลองกล้าลุยให้แฟนๆของช่อง7 HD รู้จักก่อนว่าใครชื่ออะไรทำอะไรกันบ้างแล้วโสดไหมเอาคำถามแรกก่อนดีกว่าโสดไหมบอกได้เลยว่าโสดครับทุกคนเฉพาะวันนี้เท่านั้นครับผมพรุ่งนี้ไปไม่โสดแล้วมีใครบ้างคนแรกเลยนะครับเบนคณาวิทย์แหวนวงครับเป็นช่างภาพครับเป็นช่างภาพประจำที่อยู่กับเรามานานมากตั้งแต่ช่วงแบบต่อแตะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับคือตอนนี้เขาจะรับผิดชอบในการบินโดรนคณาวิทย์นะฮะเนื่องจากว่าหายปลาร้าข้างหนึ่งของเขาหักฮะรอถูกต้องครับไม่ได้เกิดจากการไปถ่ายทำนะฮะมอเตอร์ไซค์ไปวัดถนนมาโอ้ซ่านะไปไปซ่ามาอีกคนนึงครับช่างภาพหล่อลื่นครับสวัสดีครับน้องแม็กนเรศปาทานครับคนนี้เนี่ยหล่อแล้วก็ลื่นครับผมเกือบจะทุกงานครับผมบอกเลยงานไหนที่บอกว่าลื่นๆอ่ะเขาจัดให้แน่นอนโอเคครับอีกคนนึงครับผู้ช่วยช่างภาพครับน้องตู่ครับสุรชัยเรืองศรีฮะคนนี้เป็นสายบอกว่าตกปลาแล้วก็ชอบทำเมนูอาหารทำอาหารต่างๆชอบคนนี้ชอบเลยคนนี้คือพ่อครัวของทีมเป็นพ่อครัวของทีมขอให้บอกเลยอยากกินปิ้งย่างจัดให้ชาบูจัดให้ อยากกินอะไรบอกบอกได้เลยว่าเขาต้องทำอาหารอร่อยแน่ถูกต้องครับดูหุ่นเขารู้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยนะครับเอ้ยต้องกล้าถามมาดิ
ไม่นับพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างต้นกล้าเองเวลาออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยมีอะไรที่เราต้องหิ้วต้องติดต้องแขวนต้องใส่ตัวไว้ไหมมีตลอดครับผมจะมีที่น้องตู่ถือไว้นะฮะก็จะมีเป็นกล้อง GoPro นะฮะติดตัวเลยมีทุกรุ่นเหมือนกันแล้วมีสัก2ตัวได้ก็คือว่าเราจะเป็นคนที่ช่วยเสริมเก็บมุมภาพให้กับช่างภาพบางทีเนี่ยคือถ้ามันไม่ทันเราก็จะส่งภาษาเทพไปบอกก่อนเอาซะเอาซะเนี่ยอันนี้คือรู้กันรู้เรื่องว่าอันนี้เรียกแล้วนะจะถ่ายงานแล้วนะหรือถ้าพร้อมไหมพร้อมแอสบอสแอสเซ่เนี่ยครับผมทีมนี้ไม่มีคนดีเลยนะครับผมผู้ชมครับคนในสังคมเขามองว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างความแตกต่างทำให้รายการข่าวเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นนะหลายคนเนี่ยจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของการรายงานข่าวในรูปแบบต่างๆมาแล้วมากมายแต่การที่คนคนนึงเนี่ยกล้าที่จะตัวเองแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเข้าไปลองเข้าไปลุยเพื่อได้งานมาสักชิ้นนึงเนี่ยต้องผ่านเรื่องยากๆรวมทั้งเจออุปสรรคอะไรบ้างเอาอย่างนี้เราไปคุยกับเขาดีกว่าแต่ก่อนหนึ่งขอบคุณทีมงานด้วยนะครับต้นกล้าครับไปพัทลุงไปทำอะไรมาพัทลุงจริงๆคือก่อนอันแอบแรกคือว่าเราไปถ่ายเรื่องของแมงกะพรุนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยไปถ่ายเรื่องของผึ้งชนโรงชนโรงความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นนอกจากให้น้ำหวานที่คนเอาไปขายได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถเอาไปทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีเอาไปทำแบบว่าเขาไปอุดเรืออุดรอยรั่วของเรือได้อะไรประมาณนี้ใช่เดี๋ยวก่อนเครื่องดนตรีนี้ทำอะไรอ่ะพวกแคนเลยฮะพวกแคนดนตรีทางอีสานเนี่ยคือทางเหนือด้วยบางทีเขาบอกว่าผึ้งชนโรงเนี่ยมันหายากแล้วไม่มีแล้วแต่ปรากฏว่าทางใต้บ้านเราเลี้ยงกันเยอะมากแล้วคนไม่เคยเห็นว่าอ๋อแหล่งที่มาของผึ้งชนโรงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับมีรังจริงให้ดูด้วยผึ้งชนโรงที่นิยมเลี้ยงกันในบ้านเราเห็นบอกว่ามีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันจริงๆแล้วถ้ารวมหมดเลยเนี่ยเห็นบอกว่ามีเป็น30สายพันธุ์กว่าสายพันธุ์ครับโอ้นี่ครับแต่ถ้าเลี้ยงจริงๆก็ประมาณสัก10กว่าสายพันธุ์นะครับ10กว่าสายพันธุ์เหมือนกันอ๋อนี่ครับผมแล้วแต่ละชนิดก็จะมีความดุไม่เหมือนกันอย่างที่เราเห็นนี่อยู่ตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าพันอะไรฮะอันนี้พันปางหมูครับปางหมูที่ใหญ่สุดของชนโรงอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าปางหมูที่เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไปนานๆเนี่ยข้างนอกมันจะเหมือนปางหมูแบบนี้เนี่ยข้างในเป็นยังไงเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนางพญาของเขาอยู่ตรงไหนครับนางพญาจริงๆอยู่ในภายในร่างนะครับอยู่ข้างในจะแอบอาจจะไม่ออกมาให้เห็นแต่บางทีก็ออกมาเหมือนกันครับครับผมคือลักษณะของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับข้างในนี้เปรี้ยวมากเลยอันนี้ขอใช้ชุดร้ายเมื่อกี้วานอันนี้เปรี้ยวมาแล้วครับจากพัทลุงเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรังของผึ้งชนโรงซึ่งมันมีกว่า30สายพันธุ์แล้วก็ที่ผมไปถ่ายเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มันไม่ดุไม่ดุนั่นหมายถึงไม่ดุคือมันไม่มีเหล็กในแล้วก็ไม่กัดเพราะบางสายพันธุ์คือมันกัดจนตัวมันตายคือมันไม่ยอมให้เราเข้าใกล้รังพอเปิดรังปุ๊บมันจะบินมาเลยแต่ว่าคราวนี้ไม่มีตัวมาครับแต่ว่ามีน้ำผึ้งอยู่ข้างในไหนน้ำผึ้งน้ำผึ้งเห็นเป็นเดี๋ยวให้ดูนะฮะกระป๋องสีดำๆเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วคือมันจะบินไปเอาน้ำหวานมาแล้วก็สร้างรังอยู่ในนี้จนกระทั่งเนี่ยฮะอันนี้คือน้ำผึ้งของมันนะครับแต่ความพิเศษก็คือว่าเราต้องกินจากตรงนี้อันนี้กินไม่ได้นะฮะต้องกินจากตรงนี้ก่อนฮะและอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็น้ำผึ้งเหมือนกันครับอันนั้นน้ำผึ้งเหมือนกันครับอ๋อแต่ใจพี่ลำบากที่จะโน่นถูกครับโอ้ยตนว่าทีนี้ใช้หลอดครับจิ้มลงไปที่ข้างในแล้วก็ดูดแรงๆเลยนะครับตรงนี้เหรอถูกเข้าไปอีกครับนี่เหรอโอเคมานี่คือน้ำผึ้งสดๆเลยครับแรงๆฮะเป็นไงครับมีใครมีโซจูขวดไหมมันเหมือนน้ำผึ้งมะนาวมันเหมือนกับเครื่องดื่มบางยี่ห้อที่มันจะมีรสหวานมีเปรี้ยวผสมใช่ถูกต้องไหมฮะเหมือนกับป้าโสข้างบ้านพี่ทำเลยน้ำผึ้งมะนาวอย่างเงี้ยใช่แค่ที่20บาททีนี้ได้ชิมอันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับให้ชิมแบบเต็มๆแล้วกันแบบนี้ครับทำไมไม่พี่กินอย่างนี้มันง่ายกว่าตั้งเยอะมันไม่มีเสน่ห์ครับมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องกล้าลองกล้าลุยน้ำผึ้งมันต้องข้นกว่านี้ไม่ใช่หรอน้ำผึ้งชนโรงจะแตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปตรงที่ว่าตอนแรกที่เขาดูดออกมาเนี่ยสีมันจะขุ่นตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะเริ่มใสฮะพอใสปุ๊บกินได้เลยครับกินสดๆเลยนะกินสดๆได้เลยครับอันนี้คือเอามาจากรังสดๆมาแตกต่างจากในนี้ไหมครับเอาจริงๆนะครับไม่เลย อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นชิ้นนึงคำมากกว่ามันมัน
แต่รสชาติมันเหมือนน้ำผึ้งอื่นๆนะอย่างที่บอกมันมีความเปรี้ยวผสมอยู่ด้วยถูกต้องครับอันนี้คือเสน่ห์ของน้ำผึ้งชันโรงซึ่งเขาขายกันอยู่เนี่ยขวดนี้เกือบ500บาทนะฮะแล้วคือที่โน่นเนี่ยเขาก็ทำขายกันเยอะมากครับแต่ว่าปีนึงมันก็จะน้ำหวานนิดเดียวอย่างเงี้ยเขาต้องสะสมนานเท่าไหร่ต้อง2 3เดือนได้ถึงจะได้ขวดถึงจะได้ครับถึงจะเลี้ยงได้กว่าที่มันจะสะสมน้ำหวานมาได้แล้วตรงนี้ครับอันนี้แหละคือที่เป็นส่วนประกอบที่เอาไปทำแคนได้PPK ครับความเหนียวความหนึบของมันอันนี้เขาบางคนเขาบอกว่าเป็นทางเหนือเรียกว่าขี้ตังนีขี้อะไรนะขี้ตังนีขี้ตังนีขี้ตังนีทางอีสานเรียกว่าขี้สูดเอาไปประกอบแคนอีกทีนึงขอโทษเอาไปประกอบแคนอีกทีนึงไม่ได้เป่าเลยไม่ได้ครับคืออย่างนี้เหรอเนี่ยฮะถูกต้องครับหายากครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งในหลายๆภารกิจที่ต้องวัดใจและใช้ความกล้ามากพอสมควรเลยนะกว่าจะได้แต่ละคอนเทนต์มาเสนอให้กันได้ชมกันเนี่ยเอางี้ช่วงหน้าเรื่องจริงในไลฟ์เนี่ยมีคนมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจเกี่ยวกับทีมที่มีชื่อว่ากล้าลองกล้าลุยและผู้ชายที่ชื่อว่าต้นกล้าสักครู่เดียวครับเรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Lifeนำเสนอโดยน้ำตบสูตรเซรั่ม5ดาระบบพรีเมียมไวท์เทนนิ่งโลชั่นขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยระยำดึงให้พวกเราที่คือเรื่องจริง Night Life นะฮะยังคงอยู่กับผู้ชายที่ชื่อว่าต้นกล้าถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนที่จะมาเป็นผู้ประกาศถุงไฟแรงเป็นนักข่าวสายลุยทุกวันเนี้ยครับต้นกล้าคือใครจากไหนทำอะไรมาก่อนจริงๆเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงเลย มาจากเด็กหน้าเลยนะฮะเด็กหน้าที่คือก็มาตามหาฝันหลายอย่างอยากเป็นครูอยากเป็นนักเขียน อยากทำหลายอย่างมากแต่ว่าพอเรามองเห็นว่าเอ้ยโอกาสของเรามันอาจจะน้อยไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราเติบโตมาจากคือค่อนข้างที่จะฐานะค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมียากจนหน่อยเวลาว่างก็คือไปรับจ้างทำอะไรเอ่ยไปรับจ้างเข้าสวนเก็บส้มเก็บถั่วลิสงเก็บข้าวโพดตั้งแต่เด็กเลยปิดเทอมคือไม่ได้อยู่ว่างอะฮะด้วยความที่เห็นพ่อแม่ลำบากทำงานก่อสร้างอันนี้นะฮะรับจ้างก่อสร้างพอเราเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเด็กรามเราก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตอนนั้นทำอะไรบ้างตอนนั้นฟาสต์ฟู้ดฮะอ๋อเหรออยู่เคฟซีเลยเป็นเด็กเป็นแคชเชียร์เก็บโต๊ะเก็บอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกอย่างเลยเฮ้ยเราสายเดียวกันฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันจริงเหรอเริ่มต้นที่ซ่วมก่อนป่ะผมเก็บจานก่อนเก็บคือยืนอยู่ในร้านเลยเขาเรียกว่าฟลอร์เด็กฟลอร์เด็กฟลอร์คือต้องเก็บจานคอยเช็ดโต๊ะเช็ดทั้งวันจนกระทั่งมือมันแตกอ่ะมือมันแตกเพราะมันถือเขาเรียกว่าสปองก้าหรือว่าฟองน้ำอ่ะใช่แล้วคือแบบหลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแคชเชียร์เขาเห็นแววว่าเอ้ยพูดได้ตอนหลังลูกค้าได้จากเด็กฟลอร์ขึ้นเป็นแคชเชียร์เลยเหรอใช่แล้วก็ไม่ผ่านไลน์อาหารด้วยเหรอหลังจากแคชเชียร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้สอบเลื่อนขั้นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์สตาร์คือดาวแล้วมีออสตาร์ก็ต้องไปเรียนรู้การเป็นกุ๊กไปทอดไก่ไปทอดเฟรนช์ฟรายทำทุกอย่างทำทุกอย่างเคฟซีของคุณนี่คนละอย่าคนละเรื่องผมนะของพี่คือเริ่มต้นที่ซ่วมแล้วก็ขยะโอ้โหแล้วเสร็จปุ๊บค่อยเข้าครัวเด็กถูพื้นโอ้โหทำเฟรนช์ฟรายทำเบอร์เกอร์แล้วค่อยมาแคชเชียร์อันนี้กลับกันเคฟซีไปเอกแคชเชียร์ก่อนแล้วค่อยมาเรียนการทำอาหารใช่เออก็แปลกดีเนาะก็มันก็สนุกดีเราก็เรียนรู้งานจนกระทั่งบอกว่าพอเรียนจบปุ๊บเขาก็ถามว่าเอ้ยสนใจมาเป็นแบบผู้จัดการที่ร้านเหมือนว่าผู้จัดการฝึกหัดไหมก็เอายังไงดีแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปเป็น MC พิธีกรมีแคสงานที่ไหนก็ไปคือ500ก็ไป200ก็ไป1,000โอ้โห1,000นี่คือเยอะมากณ ตอนนั้นนะฮะเราก็ไปแล้วก็แบบโอ้ชอบมากพูดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบอยากเป็นผู้ประกาศข่าว อยากอยู่หน้าจอทำไมถึงอยากเป็นผู้ประกาศข่าวรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่1มั่นคง2ดูดี3คือแบบว่าดูน่าเชื่อถือมาถึงปุ๊บใส่สูทผูกไทโอ้โหหล่อเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาติดตามข่าวเลยนะฮะเราแบบเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างนั้นน่ะเราเห็นไอดอลหลายๆคนในยุคนั้นที่เราชื่นชอบก็อยากทำแต่พอได้มาทำไม่ใช่เลยไม่ชอบสภาพเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ชอบนะฮะไม่ได้นั่งอ่านข่าวอย่างเดียวแต่คือลุยจนแบบสภาพเป็นอย่างนี้เลยก็เลยเป็นที่มาของกล้าลองกล้าลุยใช่ครับแล้วมาได้ไงรายการเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปงานแบบภูมิปัญญาชาวบ้านแต่คนดูเหมือนกับซาดิสเหมือนกันนะฮะคนดูชอบอะไรที่พิธีกรแบบเหนื่อยๆโหดๆเสี่ยงตายดูแบบโหยมันแบบเหงื่อแตกเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วคือเรตติ้งมันขึ้นทีนี้ทีมโปรดิวเซอร์บอกว่าพี่ก้าจากโอท็อปอะเปลี่ยนไหมมาเป็นเสี่ยงไหมมาเป็นกล้าลองกล้าลุยไหมแล้วก็เอ้ยมันก็ไม่ได้ยากสำหรับเราเพราะว่าตอนเด็กเราผ่านทุกอย่างผ่านงานที่แบบมันเหนื่อยๆมันลำบากมาแล้วก็งั้นโอเคเอาเลยครับ
งานแรกเลยงานแรกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเข้ากรงเสือเลยเข้าไปทำไมเข้าไปให้อาหารลูกเสือครับพร้อมกับอยู่ในกรงของแม่เสือที่แบบมีลูกเสืออยู่ด้วยไม่ได้ยากเลยสวัสดีครับไม่ใช่พี่กล้าครับลูกเสือครับผมลูกเสือที่มันพร้อมจะขย้ำเลยจริงแล้วเป็นเสือที่เขาจะเอามาฝึกหัดอีกทีนึงอันนี้คือเสือที่เขาเลี้ยงไว้เสือเป็นๆเลยให้เชื่องยังไม่เชื่องมันยังฟังภาษาเหมือนฟังคำสั่งคนไม่ได้นั่งนั่งนิ่งนิ่งนิ่งก็เอาอาหารมาล่อให้มันก่อนให้มันรู้ว่าให้อาหารปุ๊บเนี่ยถ้าคุณนิ่งคุณจะได้อาหารนะก็เหมือนเอาเราเนี่ยเอาไปช่วยสอนด้วยเราเป็นอาหารไหมไม่ได้เป็นครับ ยังอยู่ครบ นั่นเป็นเทปที่ออกมาแล้วเนี่ยออกอากาศมาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะแม่บอกว่าลูกทำไมต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นด้วยทำไมถึงเป็นนักข่าวต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยเหรอเลิกทำได้ไหมนั่นคือคำถามที่แม่ถามหลังจากนั้นเราก็ไปกรงจระเข้ต่อจากจระเข้เสร็จแล้วก็ขึ้นรถไต่ถังขึ้นรถไต่ถังเสร็จแล้วก็ไปขึ้นที่สูงไต่สายไฟฟ้าไต่สายไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปลงถ้ำไปมุดดินลงโคลนไปกระโดดร่มเพราะว่าใจเราชอบเองด้วยหรือเปล่าหรือเพราะว่าสายงานบังคับสายงานไม่ได้บังคับนะครับแต่มันก็จะมีแรงผลักตรงที่ว่าคนก็จะมองว่าเฮ้ยดูสำอางจังทำได้เหรอเอ้ยจะทำได้เหรอเป็นนักข่าวเท่ๆน่าจะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแรงผลักตรงนี้ฮะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้มันไม่ได้ยากแล้วเราก็พิสูจน์ให้เห็นมาเรื่อยๆจนนี่แสดงว่าก่อนกล้าลองกล้าลุยก็คือสารพันไทยแลนด์ใช่อันนั้นคือก่อนใช่ไหมสารพันไทยแลนด์มาก่อนต่างกันยังไงสารพันไทยแลนด์ก็จะเป็นเกี่ยวกับสารพันอย่างที่เป็นโอท็อปทำกะปิน้ำปลาไปถึงก็ทำน้ำปลาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จสับก็ให้โชว์ขายของอะไรอย่างนี้นะแค่นั้นแต่กล้าร้องกล้าลุยคือมันไม่ใช่ละถ้าจะทำเป็นโอท็อปจริงเราก็ต้องเข้าไปตัดไม้ไผ่ที่มาไม้ไผ่อยู่ไหนอยู่ในป่าอยู่บนเขานู่น3วันตัดไปด้วยกินนอนด้วย ผมอยู่ด้วยเลยพี่แบกลงมาเหรอไม่มีรถอ่ะผมก็แบกไหล่นี่คือไหม้เลยนะฮะไหล่ไหม้คือเข่านี่ทรุดคือแบบกลับมาเป็นไข้ก็เนี่ยคือเราลุยเราไปอยู่กับเขาเลยแต่มือความสนุกของรายการถูกต้องฮะแสดงว่าตอนนี้คือเลือดของกล้าลองกล้าลุยนี่มันอยู่ใน DNA เราหมดแล้วมันอาจจะฝังอยู่มานานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันได้รับการเปิดเผยครับได้รับการกระตุ้นที่ค่อนข้างจะเยอะถ้าอย่างนี้กล้าคาดหวังเอาไว้ไงกับเสียงตอบจากคนดูนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าตัวของกล้าเองเรียกว่ากล้าที่แสดงความแตกต่างฉีกรูปแบบในการนำเสนอสกู๊ปข่าวอ่ะดีไหมกับฟีดแบคที่ได้มาเรตติ้งมันโอเคนะครับเรตติ้งมันโอเคแต่มันก็เคยมีเสียงสะท้อนเสียงนึงบอกว่าต่อให้คุณน่ะปีนต้นมะพร้าวอีก10ต้นเรตติ้งก็ไม่ขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเรานำเสนอมุมมองแต่ละอาชีพที่ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงความลำบากล่ะแต่สะท้อนว่าอาชีพนี้มันมีคุณค่ายังไงให้คนเห็นคุณค่าของอาชีพที่อยู่ในบ้านเราเงิน300บาทที่เขาจะได้เขาต้องเสี่ยงชีวิตมากๆให้คนเห็นแล้วมันจะทำให้คนติดตามสกู๊ปเราอันนี้คือความตั้งใจนะฮะจะบอกว่าสิ่งที่กล้าทำมาทั้งหมดที่บอกเลยนะครับพี่ทำมาเหมือนกันเปี้ยเลยไม่ว่าจะมาเข้าไปในปากถ้ำปากเสือจระเข้กินหัวงูเป็นแกนั่นแหละปีนต้นไม้ต้นแบบนั่งฟังอยู่ว่าเฮ้ยนี่มันเราสมัยก่อนตอนทำมันแปลกดีนั่นเลยนี่หว่าเราก็กล้าบ้านะเพราะบอกเขาบอกว่าเรตติ้งมันคนเริ่มดูคนเริ่มชอบมันเป็นเหมือนกับแรงผลักดันให้เราบ้าขึ้นบ้าขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางอันคือจะบอกว่าไม่ทำแล้วละขอครั้งเดียวพออย่างเช่นในชีวิตพออย่างเช่นไปกระโดดล่มกระโดดล่มนี่คือไม่เคยมีเบสิกพื้นฐานอะไรเลยแล้วให้โดดเลยเหรอเขาให้โดดเลยฮะแล้วเป็นครูต่างชาติด้วยเป็นครูต่างชาติที่เหมือนรับประกบเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยครับโอเค yes โอเคเราไงต่อวะเฮ้ยไปไหนต่อวะโอเคจ้ำก็จ้ำเลยไปเลยคือจ้ำหนักตัวก็ติดกับเราใช่ไหมใช่ฮะแต่คือณตอนนั้นเนี่ยมันก็เราก็แบบเป็นอีกประสบการณ์ดีเนาะหรือบางอันแบบไปไต่สายไฟฟ้าไปอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยเพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าไปเช็คสายไฟฮะสายไฟทุกเส้นที่เห็นในเมืองไทยอ่ะจะต้องผ่านฮอตแมนไลน์แมนที่จะต้องเข้าไปเดินไต่ดูเส้นนี้เคยเห็นเส้นนี้โอ้สลิงไม่ได้นะอันนี้เปลี่ยนครับเอาเส้นนี้ไม่ได้ครับตรงนี้มันเบี้ยวไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนแล้วมันมีอยู่3ชั้นฮะวันนั้นผมดันเลือกปีนสูงสุดก็คืออยู่ชั้นบนสุดเราเลือกเองแล้วตอนลงมาเขาบอกว่า
เนี่ยคุณต้นกล้าคนแรกเลยนะครับที่มาถึงแล้วปีนเลยเพราะปกติเขาฝึกเดือนนึงครับต้องอยู่ด้านบน แล้วคือถ้าพลาดคุณจะทำให้อีก2คนข้างล่างอ่ะตกลงหมดเลยครับบ้าเหรอใช่ครับแต่เขามีเซฟตี้เข้าใจแต่ก็ทำให้ตกอ่ะใช่ฮะแม่คุณผู้ชมครับกล้าลองกล้าลุยนะออกอากาศผ่านทางช่อง7 HD ของเราเนี่ยรายการสนามข่าว7สีปีที่7ใช่ครับปีที่7แล้วนะแล้วผู้ชายคนนี้มีโอกาสได้ไปสัมผัสเลยนะสัมผัสด้วยมือด้วยตัวเลยเนี่ยกับอาชีพต่างๆในเมืองไทยมากกว่า500อาชีพเป็นอย่างน้อยใช่ไหมเป็นอย่างน้อยนะถ้าต้องเลือกความเป็นที่สุดของแต่ละอาชีพจะต้องจัดอันดับยังไงตอบคำถามไม่ได้นะครับโอ้โหเสี่ยงตายสุดๆเสี่ยงตายสุดๆเนี่ยมันมีหลายอาชีพนะฮะหลายอาชีพมากที่ไปแล้วเสี่ยงอย่างเช่นเราลงใต้เราไปดูเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องดูแลความสงบเรียบร้อยเราไปกินนอนกับเขาเลยไปอยู่ที่นั่นเลยไปฝังตัวแล้วไปเห็นการทำงานที่เขาบอกว่าคุณใจกล้านะเพราะว่าณตอนที่เราไปอ่ะสถานการณ์มันยังไม่สงบมันยังมีตุ้มตามตุ้มตามอยู่สักพักหนึ่งก็บอกอีกแล้วอ้าวเกิดเหตุแล้วครับก็ต้องไปสักพักหนึ่งเราไปอยู่กับ EOD ด้วย EOD ก็คือหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดใช่แล้วมันมีเหตุการณ์จริงที่เขากำลังวางแล้วจะต้องไปกู้พอดีไปถึงปุ๊บเขาก็ต้องคอย cover เราว่าเอ้ยมันอาจจะมีย้อนกลับมาหรือเปล่าอันนั้นน่ะคือเสี่ยงจริงๆเสี่ยงของผมอ่ะหลายอย่างมากอย่างเช่นไปทำอาชีพคนโชว์จระเข้หมายถึงที่เป็นอาจารย์แล้วก็ไล่ลำแล้วจระเข้ก็เอาหัวเข้าไปในปากใช่เอาหัวที่บอกว่าเขาสามารถเอามือมุดเข้าไปในหัวจระเข้อ้าปากมันค้างอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วกล้าเอาหัวเข้าไปมุดปากจระเข้ไหมวันนั้นน่ะคือเขาจะให้ผมอ่ะเอามือมุดเข้าไปแต่น้องเบนช่างภาพบอกว่าพี่ถ้าสมมติว่าพี่เอามือมุดเข้าไปแล้วเพื่อจับดึงลิ้นหรือดึงเมือกมันออกมาเนี่ยแล้วถ้ามันงับขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงซึ่งคนเลี้ยงบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวคุณต้นกล้าเนี่ยทุก10นาทีมันจะอ้าค้าง10นาทีเนี้ยเดี๋ยวผมกะจังหวะให้แล้วเดี๋ยวคุณก็ล้วงเข้าไปเลยมันจะมีที่สวรรค์ของแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกเราแบบนี้เขาบอกเอางั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะอุ้มจระเข้ตัวนี้มาให้คุณต้นกล้าอุ้มโชว์ปิดท้ายในคืนนี้ละกันเราใช้เวลาอยู่2วันในการเรียนรู้อยู่กับมันอาบน้ำขี่บนหลังแปรงให้ทำนี่ให้อาหารอะไรอย่างฮะจนกระทั่งแบบเราคุ้นเคยกับมันโอเคจนถึงคืนแสดงโชว์คืนสุดท้ายแล้วอากาศมันร้อนหรือเปล่าไม่รู้ฮะเขากำลังจะอุ้มจระเข้ตัวนั้นมาให้เราแล้วมันก็ตวัดมือปุ๊บของคนที่เขาโชว์ฮะพอดีเลยคือเราเห็นเนื้อขาวๆออกมาเลยแล้วคนที่เขาอุ้มมาให้เราก็เป็นลม แล้วจบสกู๊ปคืนนั้นคือพาคนโชว์จระเข้ไปส่งโรงพยาบาลครับอันนั้นคือเสี่ยงตายสุดๆนะหวาดเสียวที่สุดหวาดเสียวโหเยอะมากจริงฮะที่สุดหวาดเสียวที่สุดโดดล่มหวาดเสียวไหมโดดล่มก็หวาดเสียวฮะขึ้นไปบนรถไต่ถังก็หวาดเสียวเดี๋ยวก่อนรถไต่ถังนี่ขี่เองไหมผมไปนั่งอยู่ข้างๆเขาเลยไม่ถึงอยู่ข้างหลังนั่งอยู่มันเป็นรถกระบะเนาะขอโทษรถยนต์ไต่ถังรถยนต์ไต่ถังพี่เรื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไต่ถังฮะแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างเขาแล้วเขาก็จะขับพาวนฟื้นแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็จะเซซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้เขาเนี่ยเพิ่งจะมันหลุดลงมาข้างล่างเขาเพิ่งจะดามแขนอยู่แต่ที่เสี่ยงที่สุดอ่ะก็คือไปอาชีพคนโชงูที่ขอนแก่นแล้วเราทำอะไรไปจับงูจงอางเลยครับซึ่งยังมีพิษอยู่แล้วก็เขาก็เอามาโชว์ให้เราดูหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคนที่โชว์นั่นนะฮะเสียชีวิตครับเรื่องมันเป็นเพราะคุณเปล่าอะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่ว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงแต่มันก็มีคำถามอยู่ว่าเอ้ยทำไมอะเสี่ยงแล้วทำไมเขาทำอยู่เพราะมันคือการยังชีพของเขาก็จริงอ้าวถ่ายทำลำบากที่สุดถ่ายทำลำบากที่สุดโหฝนตกอยู่ในป่า3วัน3คืนเปียกฝนด้วยการเจอดงทากโอ้เยอะทุกอย่างดงทากคือดงทากก็คือทากที่มันดูดเลือดนะฮะอยู่ในป่าเขาบรรทัดเราต้องขึ้นไปเพื่อที่จะทำภารกิจขึ้นไปเก็บขยะจากบนเขาลงมาแล้วก็ต้องกินนอนอยู่ข้างบนเนี่ย3วันแล้วทากเราเจอทากไหมเจอตลอดทางเลยครับก็คือเรื่องทากเนี่ยอยู่ในรองเท้าคือถ้าหากว่าถอดรองเท้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะแบบเต็มเลยพร้อมกับเลือดชุ่มๆเต็มเลยถ้าเราดึงออกปุ๊บเลือดเราจะไหลแบบไม่หยุดเอาแล้วทำไงอ่ะก็ปล่อยต้องปล่อยปล่อยมันดูดไปงั้นปล่อยมันดูดจนมันปล่อยเองใช่จนมันอิ่มแล้วผู้ช่วยช่างภาพของเราพี่แดงอนุสารสักพักหนึ่งมาถึงผมก็นึกว่าเอ้ยพี่แดงอะไรติดอยู่ตรงเนี้ยเท่านี้เลยฮะเกาะอยู่อย่างเงี้ยทากครับดูดเลือดโดยที่ไม่รู้ตัวเอางี้ตามสไตล์คนไทยบ้างหลอนที่สุดหลอนที่สุดเยอะเล่าไม่จบเอาแบบเรื่องที่พีคสุดๆเอาอันที่พิสูจน์ได้ยากไปสุขาวดีฮะไปดูอาชีพคนเฝ้าสุสาน
ันนั้นเนี่ยนะฮะโอ้มาแล้วเหรอฮะใครมาเล่นไฟในรายการไอ้พวกนี้ก็จริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นไปทีเนี้ยไปถึงจุดที่เขาบอกว่ามันจะมีผีคนตายท้องกลมฝังอยู่อย่าเข้าไปใกล้ตรงเนี้ยผมคนเฝ้าเขาบอกว่าเขาไม่สบายป่วยมาเป็นเดือนเนื่องจากน่าจะสาเหตุตรงนี้แหละเขาเดินเข้ามาใกล้รวมไปถึงมันจะมีศพไร้ญาติที่ฝังอยู่เยอะมากเราก็เลยบอกว่างั้นผมขอเดินเข้าไปใกล้ๆตรงนี้หน่อยละกันนะครับปรากฏเดินเข้าไปถึงเนี่ยฮะเนี่ยฮะไวเลสครับหลังจากที่เต็ม4ขีดนะฮะมันค่อยๆลดลงปึ๊ด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 เห็นกับตาเลยเห็นกับตาเลยแล้วก็กระพริบโลแบตโลแบตเฮ้ยก็เลยแบบไม่เชื่อก็เลยแบบเอางี้แล้วกันเบนเปลี่ยนแต่ผู้ช่วยช่างภาพอีกคนนึงคือเกาะแขนเราไว้แล้วนะคือเขากลัวก็เปลี่ยนใหม่ปึ๊บมันก็เป็นอีกเปลี่ยนใหม่ปึ๊บมันก็เป็นอีกฮะจนสุดท้ายก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็มาถึงปึ๊บก็มันก็ขึ้นว่าไม่โลแบตแล้วขึ้นแบตเต็มอันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะแต่เรื่องที่หลอนที่สุดที่จำจนถึงทุกวันนี้ก็คือที่อ่างทองอะที่อ่างทองเนี่ยผมไปถ่ายเรื่องของอาชีพของคนดูแลรักษาศพหลังจากที่มีคนตายหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะต้องอาบน้ำอาบท่าฉีดฟอร์มาลีนใช่ไหมฮะวันนั้นไปไม่มีคนตายครับอ้าวไม่มีคนตายแล้วที่วางศพเนี่ยก็คืออยู่เป็นศาลาอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลแล้วมันเริ่มโปรเพลสแล้วผมก็คิดในใจว่าวันนี้ตั้งใจจะมาถ่ายทอดอาชีพที่ดีๆขอให้มีเคสมาที่แบบที่เขาอาจจะถึงคราวแล้วนะสักพักนึงเจ้าหน้าที่โทรมาที่ศาลาบอกว่ามีน้องเสียชีวิตคนนึงอ่ะก็เลยขึ้นไปถึงปุ๊บเปิดมาเนี่ยเป็นน้องผู้ชายอายุ21ปีน้องเขาตายยังตาไม่หลับเลยครับแต่ผมอะไปยืนอยู่ตรงปลายเท้าเขาแล้วเขายังมองอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ตกใจก็ไหว้ไหว้ไหว้ใช่ไหมฮะไหว้แล้วก็ปรากฏว่าก็ช่วยกันห่อศพเอาลงมาที่ข้างล่างจังหวะที่เอาลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยเขากำลังฉีดฟอร์มาลีนมันก็เห็นภาพอะไรทุกอย่างปรากฏว่าผมเป็นลมครับแล้วช่างภาพดึงไว้คือผมตื่นมาคือตรงนี้กระแทกพื้นหัวเข่ากระแทกพื้นจังหวะที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บญาติเขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าน้องขอโทษด้วยนะน้องเขาอะเป็นคนขี้เล่นแล้วทำไมอ่ะแล้วคือจังหวะที่ผมเป็นลมไปอ่ะผมก็รู้สึกตัวมาดูเทปคือตาผมเหลือกแบบตาเหลือกเลยอ่ะยังไม่จบนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นผมก็กลับเข้าโรงแรมแล้วก็ไปนอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้วิปกติพอสักพักนึงไปที่ห้วยขวางมีป้าคนนึงเดินมาแล้วกวักมือเรียกน้องๆ น้องมีอะไรเหรอครับหรือว่าจะมาขอตังค์น้องเขาบอกว่าน้องคนนั้นน่ะเขาตามเราอยู่นะน้องผู้ชายคนนั้นน่ะเขาตามเราอยู่ดวงสมพงกันแต่ว่ามันเหมือนกับผิดที่ผิดเวลาเหมือนแบบผมไปขอให้แบบมีใครสักคนมาทำให้มีเคสเพื่อถ่ายทำน้องต้องไปทำบุญให้เขานะแล้วได้ทำบุญยังทำบุญแล้วครับเปิดไฟเถอะมีงานเปิดเถอะเปิดไฟเถอะมันต้องใครยังไม่จบฮะมีอีกเหรอมีอีกครับเรื่องของดาบเหล็กน้ำพีคือเขาเชื่อว่าดาบเหล็กน้ำพีเนี่ยจะมีเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ดูแลรักษาอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวเอาดาบมาให้ดูก่อนนะฮะขออยากเห็นทีมงานขอดาบเหล็กน้ำพีครับมาครับต้องไหว้ก่อนเขาเรียกว่าดาบผูกชะตาฮะเป็นดาบที่ต้องวัดรอบศีรษะเราแล้วก็จะได้ความยาวของดาบของผมคือได้22นิ้วพอดีอันนี้คือเขาเรียกว่าดาบเหล็กน้ำพีที่ทำมาจากเหล็กน้ำพีจริงๆซึ่งปัจจุบันนี้หายากพี่ไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังหน่อยสิเหล็กน้ำพีพิเศษยังไงเหล็กน้ำพีเป็นแร่ชนิดนึงครับอยู่ที่อุตรดิตถ์เขาจะชาวบ้านจะต้องไปขุดดินแล้วก็ไปดูดเอาแร่มาจะได้เป็นเหมือนลักษณะก้อนหินก้อนใหญ่ๆหลังจากนั้นเนี่ยผ่านการถลุงด้วยความร้อนจนกระทั่งได้เป็นแร่เป็นก้อนมาได้แร่เป็นก้อนปุ๊บตีให้แบนเป็นก้อนอีกทีนึงฮะก้อนสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก้อนสี่เหลี่ยมปุ๊บเข้าเตาเผาแล้วก็ตีจนกระทั่งกลายเป็นดาบออกมาอีกทีนึงนะฮะอันนี้คือดาบเหล็กน้ำพีพี่พีเคดูใกล้นะฮะดาบเหล็กน้ำพีจับได้ครับค่อนข้างคมนะฮะคมมากแต่ว่าทีเนี้ยมันจะไม่เรียบคือมันจะมีความเป็นแร่เนี่ยเขาจะฝังตัวอยู่ในตัวเนื้อด้วยนะฮะเนี่ยฮะอันนี้กว่าจะตีได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่ความพิเศษของมันก็คือว่าหลังจากที่ตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำพิธีลงอักขระให้ผมทั้งที่ดาบแล้วก็ตัวดาบนี่จะถามว่านี่อะไรที่เขียนอยู่ตรงเนี้ยเป็นอาจารย์ที่ลงอักขระให้ฮะลงให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกว่าต่อจากเนี้ยจะมีคนที่มาปกปักรักษาต้นกล้านะตั้งชื่อให้ว่าเพชรกล้าเวลาไปถึงปุ๊บให้ไหว้แล้วถ้าถึงช่วงกลางคืนให้เอาดาบมาอาบแสงจันทร์
แล้วก็ถ้าวันพระให้เอาพวงมาลัยมาแขวนแล้วก็บอกว่าต่อไปมาอยู่กับผมนะผมชื่อต้นกล้านะครับต่อไปเนี่ยมาอยู่ปกปักรักษาคุ้มครองผมละกันแต่วันที่ตีดาบเสร็จเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราตีเสร็จแล้วปุ๊บผมต้องขึ้นเครื่องกลับผมก็เลยไม่ได้เอาดาบกลับด้วยขึ้นเครื่องไม่ได้เออก็จะถามเนี่ยก็เลยฝากไว้ในรถของทีมงานทีนี้ปุ๊บปรากฏว่าจังหวะที่ฝากไว้ในรถทีมงานเนี่ยประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้ววนกลับมาเจอกันนะฮะทีนี้ทีมงานเนี่ยขึ้นไปนอนบนโรงแรมไม่ได้เอาดาบไปด้วยอาจารย์ที่ตีดาบโทรมาหาผมเลยต้นกล้าไม่ได้เอาดาบไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ไปด้วยครับทำไมเหรอครับเขาบอกว่าเขาหนาวตอนนี้เขาสับสนเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาเริ่มมาแล้วฮะครับเขาไม่รู้จะไปไหนคือตอนนี้เขาเหมือนหาเจ้าของไม่เจอผมว่าอ๋อผมกำลังจะขึ้นเครื่องตามไปครับงั้นเดี๋ยวผมบอกทีมงานละกันว่าเอาดาบขึ้นไปหน่อยผมก็โทรถามทีมงานว่าเอาดาบไว้ไหนทีมงานบอกว่าดาบไว้ในรถโอเคงั้นเอาขึ้นไปให้หน่อยก็เอาดาบขึ้นไว้ในห้องฮะหลังจากที่ผมกลับมาขอนแก่นแล้วก็มานอนอยู่แล้วก็คืนนั้นเนี่ยผมก็เอาพวงมาลัยมาไหว้แล้วไหว้บนหัวนอนฮะแล้วปรากฏว่าฝันผมฝันว่าเป็นผู้ชายคนนึงมายืนอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าเหมือนไทยๆดำๆหน่อยฮะเนี่ยเขาอะอยู่กระดาษเล่มนี้แล้วเขาอยู่เป็นแบบข้าวก้นบาทเขากินข้าวก้นบาทมาตลอดเขาบอกแบบนี้นะหลังจากนี้เขาจะมาอยู่กับผมละจะมาปกปักรักษาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นขอให้นึกถึงเขาเขาจะมาหาตอนตีสามสะดุ้งตื่นปุ๊บอ้าวไฟในห้องเปิดหมดเลยทั้งนั้นที่ปิดหมดแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตีสามสามสิบสามณตอนนั้นคือแคปหน้าจอไว้เลยนอนไม่หลับเลยอันนั้นคืออย่างแรกเสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้ากำลังจะเอาดาบเขาฟงเขาฝักอะไรเรียบร้อยนะฮะอาจารย์โทรมาต้นกล้าเขาไปหาแล้วใช่ไหมอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ย นั่นเลยฮะผมก็มาเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เขามาเล่าแบบนั้นแบบนี้แล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือก็อยู่กับเรามาตลอดฮะเขาบอกเนี่ยคือดาบเหล็กน้ำพีที่หาได้ยากซึ่งมันคมมากเดี๋ยวลองความคมให้ดูนะฮะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอฮะคือต้องระวังนิดนึงฮะเพราะว่าระวังขาพี่นะ ผมก็กลัวว่าผมจะหน้าแตกว่ามันไม่คมอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือมันคมจริงๆนะจริงจริงไม่ต้องทำให้ดูหรอกพี่ดูมันก็คมอยู่แล้วพี่ลองจับตรงไม่อ่ะรู้ไม่แต่ตรงปลายนี่คือมันคมจริงนะฮะช่างมันเถอะอ่ะนะฮะคมอ๋อแล้วคมผมก็กลัวมันจะเข้านิ้วผมเหมือนกันนะฮะเพชรก้าคงไม่ทำอะไรผมนะฮะพี่ถามหน่อยจริงเอ้ยเพชรก้าเขาบอกว่าเขาจะมาตอนตีสามฮะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเรามีปัญหาใช่เรามีปัญหาแล้วก็ตามนึกถึงเขาเขาจะมาตอนตีสามสมมติว่าเรามีปัญหาตอนเที่ยงต้องรอไม่อยากรู้คือต้องรอตีสามถึงจะโผล่มาแต่หลังจากนั้นมาผมมักจะสะดุ้งตื่นตอนตีสามหรอจริงครับแปลกมันก็แปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทีมงานเขาเจออะไรบ้างต้องถามเขาอีกทีลองดูไหมฮะไม่เป็นไรรอเก็บอันนี้คือความแปลกของดาบที่เขาเรียกว่าดาบชะตาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องบอกนี้ครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้เป็นการเชื่อส่วนบุคคลด้วยแต่เวลามีอะไรที่ทำให้หัวใจมันอบอุ่นนะที่แบบที่เราพึ่งได้ในยามลำบากมันก็ถือเป็นเรื่องดีใช่ไหมแล้วนี่คือไปทุกที่กับเราปะก็ณตอนนี้ไปทุกที่บางทีก็ถ้าหากว่าเอาขึ้นเครื่องไม่ได้ก็เก็บไว้ที่ห้องเก็บไว้ที่ห้องก็จะมีความแปลกๆอีกเหมือนไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่หลังๆเนี่ยคืออาบแสงจันทร์แล้วก็บอกว่าบางทีปกปักรักษาอยู่ห้องนะไม่ต้องไปด้วยกันก็โอเคก็โอเคฮะมันวางหลบๆเถอะวางหลบๆเถอะนี่เคยคิดถอดใจไหมเราขึ้นเหนือล่องใต้เอามือไปใส่เอาหัวไปใส่จระเข้ไปกินนู่นกินนี่อย่างเงี้ยเคยคิดแบบจะเฮ้ยเปลี่ยนฟิลเรามาทำรายการเที่ยวกินฟินอร่อยพักที่หรูๆสบายๆบ้างมีคนถามมีคนบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนเป็นกินบ้างสิหรือแบบไปเที่ยวชิลๆพาทีมงานไปบอกว่าโอ้ยสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ฟิลเราที่มันเป็นกล้าลองกล้าลุยด้วยความที่บอกว่าเป็นกล้าลองกล้าลุยคือมันต้องกล้าที่จะทำหลายอันที่คนไม่กล้าแต่เรากล้า มันคือคอนเซ็ปต์ของรายการซึ่งเราก็จะถามเขาก่อนว่าผมทำได้หรือเปล่าครับพี่ผมเข้าไปได้ไหมผมไปโชว์เสือที่แบบไปถือห่วงให้เสือมันแบบกระโดดข้ามอ่ะเป็นคนที่สองที่เคยเข้าไปที่นี่เข้าไปแบบนั้นเขาบอกได้แต่คุณต้องใจกล้านะอันนี้ผมก็ทำหวาดเสียวก็ทำน่ากลัวก็ทำแต่เรื่องของศพเรื่องของผีก็ทำมีคอนเทนต์ไหนไหมที่กล้าลองกล้าลุยไม่ทำถ้าถามมันแทบจะไม่มีเลยนะฮะแต่ถ้าคอนเทนต์ไหนที่มันไม่เสี่ยงมันไม่ลำบากแต่มันสามารถตีแผ่มุมบางมุมมองได้อย่างเช่นคนพิการเขาสู้ชีวิตเขาต่อสู้กับชีวิตยังไงบ้างเขาอยู่กับสิ่งที่เขามีอวัยวะแค่นี้เขาอาจจะแค่วาดรูปใช้เท้าวาดรูป
เออเราก็ลองทำดู อันนี้ก็คือเป็นฟิลที่แบบเอออันนี้ทำอันนี้ทำแต่ถ้าอันไหนที่มันง่ายง่ายๆที่คนรู้อยู่แล้วอ่ะเราก็จะไม่ทำดีใจมากเลยนะครับอาชีพผมไม่ถูกแย่งแน่นอนมันกล้าได้สัมผัสมามากกว่าเท่าไหร่500อาชีพใช่ไหมอาชีพครับมีอาชีพไหนที่เราคิดว่าส่วนตัวเลยกำลังจะหายไปจากวิถีชีวิตคนไทยถ้าพูดถึงเรื่องของโควิด19ที่เจอหลายอาชีพมากหลายอาชีพมากอย่างเช่นการในผับมันไม่มีผับไม่มีผับแล้วพนักงานอาจจะเป็นพนักงานเสิร์ฟคนที่เขาต้องไปเนี่ยฮะทุบหลังอะซึ่งผมเคยไปถ่ายแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้มันไม่มีแขกมาแล้วอะแล้วแขกก็กลัวจะไปทุบปึก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 มันก็ไม่ได้ละหรือบางคนที่ต้องอยู่กับงานแสดงอย่างเช่นพวกช้างคนเลี้ยงช้างเนื่องจากปางช้างไม่มีงานโชว์ไม่มีแขกมาดูเพราะฉะนั้นก็ต้องขายช้างหรือปิดกิจการคนเลี้ยงช้างก็ไม่มีอาชีพหลายอาชีพที่ไม่มีหรืออย่างอาชีพคนตีดาบอย่างที่บอกไปตีดาบตีมีดที่ต้องใช้ความชำนาญในการทำเพราะทุกวันนี้บางคนเขาบอกว่ามันมีเครื่องมือในการตีใช่แบบใช้เครื่องจักรตีแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่นี่คือตีมือเข้าใจเอาแล้วอย่างนี้สมมติถ้าวันนึงโควิดหมดแล้วเนี่ยอาชีพเหล่านี้จะกลับมาไหมหวังว่าน่าจะกลับมานะอากาศที่ผับกาดที่ผับผมถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ออกอากาศเลยอ๋อเหรอใช่ครับกลายเป็นกาดที่ผับด้วยเหรอไปเป็นกาดที่ผับครับไปเป็นหมดแล้วฮะเป็นกาดที่ผับก็ไปเป็นพนักงานขายของเป็นเก็บเงินเป็นกระเป๋ารถเมล์เป็นดูอาจารย์ใหญ่ที่เขาดูแลเรื่องของศพไปอะไรอย่างงี้นะฮะคือทำแทบทุกอย่างอาชีพที่เราสัมผัสมาแล้วทั้งหมดเนี่ยอาชีพไหนน่าเห็นใจมากที่สุดจริงๆผมว่าถ้าอาชีพที่ได้รับผลกระทบนะทุกวันนี้นะฮะมันมีหลายอาชีพมากถ้าน่าเห็นใจที่สุดก็น่าจะต้องเป็นพ่อค้าแม่ขายทั่วไปเลยอย่างรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงที่ผมเคยไปถ่ายทั้งรถพุ่มพวงที่มันเป็นรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์คือเขาต้องเข้าไปซอกแซกในพื้นที่ในหมู่บ้านจุดเด่นของเขาคือเขาถึงคนถึงบ้านแล้วพอเจอโควิด19แต่ละบ้านปิดประตูไม่ต้อนรับคุณเอาโควิด19มาหรือเปล่าเขาก็ขายของไม่ได้บางคนก็ถึงขนาดที่ต้องขายมอเตอร์ไซค์บางคนถึงขนาดที่ต้องขายรถเพื่อประทังชีวิตหลายอาชีพน่าสงสารครับเรื่องนี้ต้นกล้ามบอกว่างานแต่ละอาชีพที่ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเอาจริงนะไม่ต้องบอกทั้งหมดหรอกเสน่ห์ที่เราสัมผัสได้ในอาชีพที่รู้สึกว่าว้าวอาชีพที่เราไม่เคยคิดว่ามันมีหรือเราจะได้มีโอกาสมาสัมผัสเงี้ยเสน่ห์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ความใจสู้ความคนไทยอ่ะเป็นนักสู้เงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะได้มามันมีค่าอย่างอาชีพของคนที่เขาต้องไปตัดแต่งต้นมะพร้าวคือเขาต้องปีนมือเปล่าอันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะฮะขออนุญาตเพชรก้านะครับอันนี้คือต้นมะพร้าวเขาต้องปีนมือเปล่าขึ้นไปเพื่อตัดแต่งใบทลายเอาลงมาให้มันสวยงามตามรีสอร์ทไม่ให้ทลายความสวยใช่แล้วคืออย่างที่เกาะสมุยเนี่ยคือมันต้นเล็กมากแล้วเขาต้องปีนขึ้นไปแบบมือเปล่ามากใช่ใช่แล้วก็โอนเอ็นอย่างนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าเขาเพิ่งตกไปมีคนตกไปแขนหักตกจากต้นมะพร้าวหลังจากที่ต้นไปถ่ายที่ต้นกล้าไปถ่ายทำใช่เห็นไหมแกนำความสวยมาสู่คนเห็นไหมหลายอาชีพมันเป็นคุณนี่แหละหลายอาชีพมากคือคุณผู้ชมระหว่างที่นั่งฟังเนี่ยผมก็คิดแทนทีมงานไปด้วยนะว่าเนี่ยเขาไปที่ไหนมาถึงปุ๊บน่ะคนที่อยู่ข้างๆเขาคือพิธีกรคู่หรือคนแขกในรายการอ่ะเสียชีวิตแล้วคืนนี้เข้ามาเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ไม่นะฮะเพราะว่าช่างภาพผมเนี่ยที่ไปด้วยก็แค่ตกเรือโดนหนามเกี่ยว คนนึงก็ลื่น คนนึงก็เข่าแตกครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับผมแล้วเขายังอยู่ครบไหมฮะก็ยังอยู่ครบแต่ว่าก็อาจจะมีหายไปบ้างบางส่วนผู้ชมครับนอกจากความกล้าของพิธีกรและทีมงานที่เป็นจุดขายอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นแก่นแท้ๆที่มาหลายคนเนี่ยหลายๆอาชีพที่หยิบมานำเสนอเนี่ยมีความน่าสนใจมีคนคอยติดตามผลงานมาจนทุกวันนี้เอางี้พักกันสักครู่คำตอบรออยู่ช่วงหน้ากับเรื่องจริง Night Life ครับเรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Lifeคุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าอาชีพผู้ประกาศข่าวเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงระดับต้นๆในบ้านเรายิ่งทุกวันนี้คนในวงการบันเทิงเนี่ยหันมาทำรายการเล่าข่าวก็กลับกลายเป็นว่าได้รับกระแสดีเกินคาดคนดูก็ชอบดูข่าวสนุกขึ้นจะเรียกว่าครบทุกรสชาติก็ได้ถ้าอย่างนั้นผู้ประกาศข่าวในยุคโซเชียลมีเดียทำยังไงถึงสำเร็จโอ้ทุกคนมีนอกจากจะมีหน้าจอหลักที่มีช่องที่เป็นโซเชียลมีเดียสมัยก่อนทุกคนต้องเปิดหนังสือพิมพ์ตอนเช้าใช่ถูกฮะหนังสือพิมพ์ก็ยังมีนะ
ก็ยังมีอ่านข่าวทุกวันนี้ก็ยังมีหนังสือพิมพ์อยู่ฮะแต่ว่าเราก็มีแบบบางคนยังมีช่อง TikTok มี YouTube มีช่องที่แบบมี Facebook ที่เอาไว้ไลฟ์บางคนก็อ่านข่าวไปด้วยไลฟ์ไปด้วยให้คนเห็นความเป็นตัวตนของคนข่าวมากกว่านั่งอ่านข่าวอยู่หน้าจอครับของผมส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่แค่ในสคริปต์อะฮะสคริปต์มันก็อาจจะมีเนื้อหาความคืบหน้าแค่นี้แต่อย่างที่บอกไปคือมันสามารถที่จะเล่าความเป็นจริงที่สิ่งที่เราไปเจอได้กล้าลองกล้าลุยอาจจะเป็นอาชีพที่นำเสนอเรื่องของอาชีพก็จริงแต่เราก็จะสอดแทรกความเป็นจริงสิ่งที่คนเห็นว่าเขาทำเกษตรนะเขาขายมา10ปีอ่ะเขาเหนื่อยอยู่บนเขาอ่ะตากแดดอ่ะเก็บอันเนี้ยได้กิโลกรัมละเท่านี้แต่ทุกวันนี้ก็ได้เท่านี้อยู่เพราะมันมีพ่อค้าคนกลางนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยแก้อันนี้คือเรายึดตลอดว่าเราจะนำเสนอในมุมนี้ด้วยสาเหตุที่ผมสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยเพราะหนึ่งคือผมชอบคนนี้นะเป็นคนที่เวลาสัมภาษณ์พิธีกรด้วยกันอ่ะมันง่ายเพราะเขามีน้ำหนักในการพูดเขามีวิธีการในนำเสนอในเวลาที่รวบรัดอยู่ด้วยเอาอย่างนี้สอนเด็กรุ่นใหม่หน่อยถ้าเขาอยากจะมาเป็นขอไม่พูดคำว่าต้นกล้าคนที่สองก็แล้วกันถ้าเขาอยากจะเจริญรอยตามพี่ต้นกล้าเริ่มยังไงทำยังไงหนึ่งอย่าท้ออย่าคิดว่าตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้จะต้องโด่งดังจะต้องมีชื่อเสียงฉันจะต้องมีเวทีในการอ่านข่าวเยอะฉันจะต้องมีแอร์ไทม์เยอะไม่เกี่ยวไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องพิสูจน์ก็คือว่าความเป็นตัวตนของคุณและการที่คุณมีใจรักในงานข่าวจริงๆฮะมันต้องใช้เวลาผมเองกว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวอายุตอนนั้นเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะหมดเวลาที่แบบเขาบอกว่าไม่เกิน31ปีนะตอนนั้นนะฮะคือมันเหลืออีกแค่ 2-3 เดือนน่ะมันจะหมดเขตที่เขาจะประกาศรับสมัครแล้วเรายังไม่ท้ออ่ะแล้วพอหลังจากที่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวเสร็จก็ใช่ว่าจะได้มาอ่านเลยเวียนอยู่ทุกโต๊ะการเมืองเศรษฐกิจสังคมทําทุกข่าวบางเรื่องไม่ชอบก็ต้องไปต้องเรียนรู้ต้องเขียนงานต้องเขียนข่าวเป็นต้องอดทนครับเด็กยุคใหม่ต้องฝึกความอดทนให้ได้ที่1เลยคือเด็กยุคสมัยเรานะสมัย PPK กับต้นกล้าเนี่ยความอดทนน่ะนํามาเลยนะแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยด้วยโลกของโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่มันทำให้ความอดทนน้อยลงเพราะรู้สึกว่าออปชันมันเยอะใช่มันง่ายแต่จริงๆนะถ้าเกิดคุณฝันว่าอยากจะเป็นอย่างที่ต้นกล้าเป็นอย่างที่ผมเป็นอย่างเงี้ยเขาพูดถูกมากแล้วก็คือต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองทำและทำพยายามทำไงก็ได้ให้ดีกว่าคนอื่นกันละกันถูกต้องไหมถูกต้องครับต้นกล้าขอบคุณมากๆและดีใจที่ได้เจอวันนี้ผู้ชมเขาบอกว่าก่อนนอนคืนนี้นะแฟนรายการของเราทุกคนน่ะจะได้ทั้งสาระได้ความสนุกรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากกล้าลองกล้าลุยกับต้นกล้าด้วยสัปดาห์หน้าครับติดตามการรับชมเรื่องราวดีแบบนี้ได้อีกที่เรื่องจริง Night Life ทุกคืนวันเสาร์แบบนี้แหละครับ4ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ปิดกระเป๋าจ่ายตังค์ปิดกระเป๋า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 หมดตู้